เริ่มต้นกันที่วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ว่าเป็นที่ซาปอริเซียนะคะก็คือที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศยูเครนตอนนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็คืออยู่ในการครอบครองของทางฝ่ายของรัสเซียนะคะล่าสุดทางหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหรประชาชาติทบวงการพลังงานประมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e ออกมาเรียกร้องนะคะว่าให้มีการเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญของ IAEA e เข้าไปตรวจสอบภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้เดยเร็วที่สุดเลยนะคะหลังจากที่มีรายงานว่า พบว่าน่าจะมีวัตถุที่คล้ายกับระเบิดหรือว่าระเบิดนะคะอยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เ e ่ e อ ดรราฟาเอลกลอซี่ผู้อำนวยการ IAEA e ระบุนะคะว่าด้วยความตึงเครียดทางการทหารและก็กิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาป,ปริเซียแห่งนี้ตั้งอยู่ซึ่งอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศยูเครนนะคะทำให้ IAEA e เกิดความกังวลใจ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ i a a ยังไม่พบว่ามีกับระเบิดหรือว่าวัตถุระเบิดแต่ขอเรียกร้องเข้าเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆที่ทาง i a a เข้าไปไม่ถึงเนี่ยเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณหลังคาของเตาปฏิกรณ์หมายเลข3และ4และระบบหล่อยเย็นของโรงไฟฟ้าเพื่อขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา5กรกฎาคมเนี่ยทั้งยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าวางแผนจะระเบิดโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียแม้ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ตามประธานาธิบดีโวโรโดิมีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเปิดเผยอ้างรายงานข่าวกรอเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะคะ ว่ากองกาลังรัสเซียได้วางวัตถุที่คล้ายกับวัตถุระเบิดไว้ที่หลายจุดของโรงไฟฟ้าหวังจะฉุดชนวนโจมตีจากภายนอกซึ่งหากมีการจุดชนวนระเบิดจริงจะไม่เพียงเป็นการทําลายส่วนต่างๆของโรงไฟฟ้าแต่จะทําให้ดูเหมือนกับว่าเป็นการโจมตีจากยูกเครนด้วยผู้นํายูเครนบอกว่ารัสเซียเนี่ยวางแผนที่จะทําให้คล้ายกับการทําลายระเบิดเขื่อนโนวาคาโคฟกาทางตอนใต้ของยูเครนเมื่อเดือนที่แล้ว เขาบอกว่าจะไม่ทำให้สถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะและทางยูเครนจะทำทุกวิถีทางในการปกป้องหายนะทั้งปวงส่วนทางฝั่งของดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินระบุนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดเพราะมีการคุกคามที่จะก่อวินาศกรรมจากฝั่งยูเครนที่จะนามาสู่ผลที่ตามมามหาศาลและรัสเซียจะทำทุกทางเพื่อตอบโต้กับการคุกคามเหล่านั้นส่วนรีนัทคาชาที่ปรึกษาของบริษัท นิวเคลียร์โรสเนโกทอมของทางการรัสเซียที่ทำการควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาบอริเซียอยู่ในเวลานี้บอกว่าคำกล่าวอ้างของผู้นำยูเครนว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายทำการระเบิดโรงไฟฟ้านั้นไร้ซึ่งมูลความจริงค่ะ ด้านโอลาคอชนาผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ของยูเครนก็ย้านะคะว่าการวางกับระเบิดหรือชิ้นส่วนระเบิดในจุดที่เกี่ยวกับการหล่อเย็นเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อโรงไฟฟ้าเพราะว่าน้ําในบ่อหล่อเย็นนั้นมีส่วนสําคัญในการหล่อเย็นแท่งเชื้อเพลิงที่อยู่ในเตาปฏิกรณ์เพื่อไม่ให้มันหลอมละลายจากความร้อนจัดค่ะโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียนี้นะคะไม่ได้ปฏิบัติการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว5ใน6เตาถูกปิดลงแบบเย็นหรือว่าคูลชัดดาวและไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ แต่อย่างไรก็ตามเตาปฏิกรณ์ก็ยังจําเป็นต้องถูกทําให้เย็นลงเนื่องจากแท่งเชื้อเพลิงยังคงคายความร้อนออกมาดังนั้นหากระบบหล่อยเย็นถูกทําลายน้ําก็จะสามารถไหลออกมาได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ก็อาจเกิดขึ้นได้ภายใน8วัน ขณะที่เตาปฏิกรตัวที่6ที่ยังคงอยู่ในสภาวะถูกปิดแบบร้อนหรือว่า hot shutdown ที่ยังคงทําให้เกิดความร้อนอยู่นั้นแม้ทาง IAEA e จะมีคําสั่งให้ปิดแบบเย็นไปเมื่อเดือนที่แล้วก็ตามซึ่งในกรณีนี้นะคะหากเกิดความร้อนจัดน้ำหล่อยเย็นอาจร้อนได้ถึง280องศาเซลเซียสที่อาจเกิดการระเหยออกได้หากรั่วไหลออกมาซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจะเหลือเวลาเพียง27ชั่วโมงในการป้องกันร,รังสีรั่ว ซึ่งคอชนาระบุว่ามันอาจเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้ก็เพื่อยับยั้งการโต้กลับของอยูเครนค่ะทีนี้คำถามที่ว่าถ้ามันเกิดวิกฤตกับโรงไฟฟ้านิวเคลียสซาบอริเซียแห่งนี้จริงๆเนี่ยมันจะกระทบต่อชุมชนโดยรอบรุนแรงขนาดไหนนะคะทางศูนย์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีของอยูเครนได้กล่าวถึงความเป็นไปได้2ทางกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับโรงไฟฟ้านิวเคลียสซาบอริเซียแห่งนี้นะคะกรณีแรกก็คือถ้าเตาหรือว่าเปลือกของ เปลือกที่มันหุ้มเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีความหนาหนึ่งเมตรเนี่ยถ้าเปลือกตรงนี้ยังไม่บุบสลายลงแต่ภายในนั้นหลอมละลายกรณีนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับอย่างสมบูรณ์หรือว่าระบบหล่อเย็นถูกทำลาย ซึ่งผู้เจ้าชาญประเมินนะคะว่าหากเกิดกรณีเช่นนี้พื้นที่ราวๆ2.5กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาป,ปริเซียจะปนเปื้อนไปด้วยรังสีกรณีนี้นี่ผู้เจ้าชาญบอกว่าจะกระทบต่อเหล่าพนักงานที่ทำงานภายในโรงไฟฟ้าซึ่งพวกเขาต้องรีบอบพยพจากโรงไฟฟ้าในทันทีนะคะแต่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องให้อโอดีนในการป้องกัน ส่วนกรณีที่2ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เปลือกที่หุ้มเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นพังเสียหายลงสารกัมมันาราังสีก็จะกระทบออกมาเป็นรัศมีที่กว้างขึ้นจะเกิดผลตามมาที่มหาศารซึ่งพื้นที่ปนเปื้อนจะกว้างขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยเฉพาะทิศทางของลมด้วยแต่เบื้องต้นพื้นที่20กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะหากเกิดกรณีที่2นี้เนี่ย จะต้องสั่งอพยพผู้คนในทันทีแม้กระทั่งคนที่อาศัยอยู่ในรัศมี550กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าก็อาจจะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพด้วยเหมือนกันแต่ว่าในพื้นที่ที่ไกลขนาดนั้นก็ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องอพยพอ,ออกมาในทันทีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ t ท n, n ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ